เฮอร์เบอร์ตี้ยังเป็นคนที่ใช่ของโค้ชแบนอยู่หรือเปล่าผมตอบก่อนเลยผมตอบสั้นๆใช่เฮอร์เบอร์ตี้เป็นทรัพยากรนักเตะที่เหมาะแล้วก็ใช่ของโค้ชแบนอาจจะตลอดไปก็ได้อาจจะตลอดไปก็ได้ผมบอกได้เลยว่าเฮอร์เบอร์ตี้เป็นคนที่ใช่และมีส่วนสำคัญในการที่ทำให้โค้ชแบนเนี่ยปรับกลยุทธ์แทคติกของเขาได้อย่างยอดเยี่ยมผมตอบว่าใช่ถามข้อนี้ผมตอบไปเลยว่าใช่ใช่แน่นอนเฮอร์เบอร์ตี้มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะทำให้โค้ชแบนประสบความสำเร็จใช่อ่ะทีนี้มาเอาไงต่อทีนี้มาดูนะครับว่ากับการที่โค้ชแบนเนี่ยเข้าไปทำทีมแบงคอกยูไนเต็ดด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ณปัจจุบันนี้แน่นอนนะครับเรามาดูถึงทรัพยากรของแบงคอกยูไนเต็ดถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าดีอยู่ในเกรด A เลยดีกว่า A ถึง A บวก A ถึง A บวกแต่มันมีบางตำแหน่งที่ยังไม่ลงตัวโดยเฉพาะตำแหน่งหน้าเป้าของทีมนะครับที่ใช้เป็นคนไทยก็คือง่ายๆในสถานการณ์ปกติอะแบงคอกยูไนเต็ดเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช้ใช้โควต้าต่างชาติไม่ครบอาเซียนมีฟาเชสกาเอเชียมีโคโซไกวันเดอร์หลุยครบนะฮะต่างชาติครบขาดตำแหน่งหน้าเป้า1คนหรือขาดตำแหน่งต่างชาติ1คนที่ไม่ลงซึ่งเหมือนต่อให้คู่ต่อสู้ยังไงก็ไม่รู้นะก็ทำให้รูปเกมโอเคครับบิลด์อัพอะไรทุกอย่างอยู่ในฟอร์มที่ดีของเขาระดับหนึ่งนะฮะอาจจะมีปัญหาเรื่องแนวรับหน่อยแดนล่างหน่อยแดนล่างปัญหาเรื่องแดนล่างไม่ใช่แนวรับเขาเรียกปัญหาเรื่องแดนล่างเดี๋ยวเราค่อยมาคุยแทคติกลำคุยเรื่องเฮอร์เบอร์ตี้ก่อนขาดตำแหน่งกองหน้าไป1คนก็เลยทำให้ผลงานไม่ค่อยดีตอนนี้เรารู้แล้วว่าทรัพยากรตอนนี้เรารู้แล้วว่า1คนที่ต้องถูกเปลี่ยนแน่นอน 100% คือตำแหน่งหน้าเป้านะแล้วก็ต้องเติมนักเตะต่างชาติเข้ามา1คนเฮอร์เบอร์ตี้เป็นคนที่ใช่โค้ชแบนหรือเปล่าคำถามเมื่อข้างต้นผมตอบว่าใช่นะครับผมตอบว่าใช่เดี๋ยวผมเตรียมแทคติกบอร์ดผมตอบว่าใช่แต่เอ้ามีแต่ละโค้ชธงแต่ตอนนี้ณเวลาปัจจุบันเนี้ยเฮอร์เบอร์ตี้เป็นที่ผมบอกว่าเป็นคนที่ใช่ของโค้ชแบนเนี่ยมันอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือเปล่าอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนอื่นเรามาดูแทคติกระบบวิธีการเล่นของทีม BU ก่อนเอาตัวเดิมๆที่มีอยู่เอาตัวเดิมๆที่มีอยู่นะครับเอาตัวเดิมๆที่มีอยู่เดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นแทคติกบอร์ดแบบนี้นะแม่วันนี้เรียนฟุตบอลกันแต่เช้าเลยนะครับเรามาดูเรื่องคือมาดูเพื่อนๆจะเห็นภาพว่าหลังจากให้เพื่อนๆดูภาพที่แล้วเนี่ยเพื่อนๆจะบอกว่าจะคิดออกครับว่าเฮอร์เบอร์ตี้ที่ผมบอกว่าเป็นคนที่ใช่ของโค้ชแบนเนี่ยในสถานการณ์แบบนี้ยังใช่หรือเปล่าสมควรเรียกมาด่วนไหมกับการที่มีข่าวว่าสนใจหรือไม่สนใจนะมีทั้งสองข่าวมาดูสีกรมครับสีกรมผมใช้สีกรมเพื่อง่ายความเข้าใจระบบของทางบิวซึ่งผมบอกแล้วว่ามันไม่ได้แตกต่างจากระบบของโค้ชแบนหรอกระบบหลังสี่เฮ้ยโค้ชทงอยู่สุพรรณเล่นหลังสามนะวันนี้มีแตะสุพรรณมีแตะสุพรรณไม่ได้แตะสโมสรสุพรรณฮะแตะระบบสมัยที่โค้ชแบนเป็นโค้ชที่สุพรรณเดี๋ยวมาดูอันนี้ก่อนแล้วผมเอาแทคติกบอร์ดมาให้เพื่อนๆเห็นภาพสีกรมนักเตะต่างชาตินักเตะต่างชาติสี่คนอันนี้คือระบบ433นะครับ433ของทาง
เดี๋ยวผมขอย่อนี้แป๊บนึงแป๊บเดี๋ยวไปนะครับมันหลุดเฟรมโอเค433ครับฟาเชสกาดผมจำชื่อเซตเตอร์ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับโฮโซไกวันเดอร์หลุยขาดหนึ่งตำแหน่งคือตำแหน่งหน้าเป้าคือตำแหน่งหน้าเป้าหน้าเป้ามันคนไทยอานนท์ณัฐวุฒิสุขสุ่มมิดฟิลด์อ่ะผมแตะแค่นี้ก่อนนะผมแตะแค่นี้ก่อนทีนี้มาดูว่าต่างชาติตอนนี้ปัญหาของเกมรุกของทาง BU คือเมื่อบอลอยู่ที่วันเดอร์หลุยคือวันเดอร์หลุยเนี่ยโพซิชันอยู่ตรงนี้ก็จริงเนี่ยบางครั้งก็มาตรงนี้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 แต่โพซิชันที่วันเดอร์หลุยอยู่น้อยที่สุดนะผมว่าในช่วงหลายเกมที่ผ่านมาเนี่ยโพซิชันที่เดี๋ยวนะฮะโพซิชันที่พื้นที่ที่วันเดอร์หลุยเนี่ยเข้าไปอยู่ในพื้นที่ตรงนี้มันน้อยมากเพราะว่าวันเดอร์หลุยเนี่ยเขาจะลงมาล้วงบอลแล้วก็ไปกับบอลเลี้ยงไปกับบอลในเกมรุกนะครับทำได้ดีนะผมว่าทำได้ดีเกมรุกเรียกฟาวได้อะไรได้แต่คนจบสกอร์เนี่ยมีน้อยมากนะฮะระบบที่ผ่านมาระบบมีน้อยมากมีนัทวุฒิสุขสุ่มกับอนนท์บ้างเพราะว่าระบบการเล่นของสมัยมาโน่เนี่ยเป็นแบบนี้อ่ะเข้ามาพื้นที่ half space แบบนี้นะอ่ะแบบนี้ปัง half space แบบนี้ปึ้งเซนเตอร์ทอมเบียโฮโซไกนี่โฮโซไกมายืนเซนเตอร์3ตัวแบบนี้คือพอนึกภาพออกไหมครับว่าพื้นที่ตรงกลางเนี่ยมันน้อยมันมีปริมาณผู้เล่นน้อยเพราะโฮโซไกเนี่ยเมื่อลงไปบิ้วบอลแล้วเนี่ยเขาก็จะอยู่ค้างเลยไม่ลงขึ้นมาเติมแบบนี้เพื่อดันตัวนี้เข้ามาเพื่อให้เป็นแบบนี้ไม่ใช่เป็นแบบนี้แต่เป็นแบบนี้ค้างแบบนี้เลยหลัง3แบบนี้เลยปัญหาก็คือแนวรับระบบปัญหาคือวิธีการป้องกันของในยุค ของมาโน่เนี่ยพอเป็นแบบนี้อ่ะแน่นอนครับตำแหน่งที่เราขาดที่บิ้วขาดก็คือตำแหน่งคือคนเข้าไปยิงประตูในกรอบเขตโทษไม่ว่าจะเป็นณัฐวุฒิสุขสุ่มหรืออานนท์อมรเลิศศักดิ์เท่านี้91ต่อ1ณัฐวุฒิสุขสุ่มกับเซนเตอร์ถ้าเจอเซนเตอร์ต่างชาติเซนเตอร์ตัวใหญ่ๆหรือเซนเตอร์ไทยเก่งๆณัฐวุฒิสุขสุ่มก็ถ้ามีคนมาร่วมเล่นในกรอบเขตโทษน้อยณัฐวุฒิสุขสุ่มไม่สามารถเป็นนักเตะที่ชงเองกินเองได้ไม่เหมือนกับบิโรชิมาไม่เหมือนกับบิโรชิมาที่เอามาดิเอาเข้ามาเดี๋ยวไอ้จัดการเองไม่เหมือนกองหน้าต่างชาติอย่างของตราดของสุพรรณหรือของหลายๆที่ในตำแหน่งของกองหน้านะนักทุกสุดเราต้องยอมรับเรื่องนี้ก่อนด้วยรูปร่างไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งเนี่ยยังสู้ไม่ได้ตรงนี้มันปัจจัยมาเลยทำให้ทีมบียูเนี่ยยิงยากอานนท์อมรเลิศศักดิ์ใช้ได้นะฮะเล่นในพื้นที่ฮาร์ตเปย์ก็ใช้ได้ก็เหมือนกันนะครับแต่วันเดอร์หลุยอ่ะไม่ค่อยเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในกรอบเขตโทษเพราะว่าถ้าวันเดอร์หลุยเข้ามาในกรอบเขตโทษเมื่อไหร่หรือมาแบบนี้เมื่อไหร่แทบจะไม่มีคนบิ้วหรือสร้างเกมจากแดนกลางในส่วนของพื้นที่ half space พื้นที่ตรงเนี้ยไม่ค่อยมีวันเดอร์หลุยก็จะต้องลงมาตรงนี้แล้วก็เลี้ยงกินมั่งฟาวมั่งเข้ามาทำชิ่งมั่งเข้ามาลอยยิงมั่งด้านบอลก็เลยต้องออกด้านข้างแล้วก็คอร์สซึ่งก็ดูดิครับว่าปัญหาคือนักทุกสุมมงดีนะแต่ยังไม่สูงใหญ่พอนะครับวันเดอร์หลุยถ้าสมมติเองต้องไปอานนท์
มงดีไหมหรือทำประตูดีไหมด้วยระบบของมาโน่โฮโตไกไม่ได้เติมขึ้นมาเล่นเกมรับไม่ได้เกิดมาเล่นเกมรุกขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งดูแล้วถ้าไม่มีกองหน้าอย่างบิลโรซิมาอ่ะแบบเนี้ยจับเองกินเองไม่ได้ทำเองชงกินเองไม่ได้ไงก็เลยไม่มีตัวครับสำหรับบียูเกมสวยไม่มีตัวครับอ่ะพูดมาสักขนาดนี้อ่ะถ้าเป็นเฮอร์เบอร์ตี้นะครับถ้าเป็นเฮอร์เบอร์ตี้เฮอร์เบอร์ตี้จะอยู่ตำแหน่งไหนล่ะครับผมถามเพื่อนๆก่อนคนที่ผมบอกว่าเป็นคนที่ใช่ของแบรนด์เนี่ยเฮอร์เบอร์ตี้คือเห็นนะขออนุญาตลบเนี่ยก่อนเฮอร์เบอร์ตี้เอาธรรมชาติของเบอร์ตี้เฮอร์เบอร์ตี้จะอยู่ตำแหน่งหมายเลขทุกคนจะรู้แต่เฮอร์เบอร์ตี้อยู่ตำแหน่งหมายเลขอะไรครับมีใครฟังผมอยู่บ้างพิมพ์ไหมผมดูหน่อยในบอร์ดเนี่ยเฮอร์เบอร์ตี้เนี่ยตำแหน่งเขาจะอยู่ตำแหน่งหมายเลขอะไรหมายเลขอะไรครับหมายเลขอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหมายเลขอะไรขออนุญาตดื่มน้ำรอจังหวะเพื่อนจะพิมพ์แล้วจะได้ไปต่อผมรู้ว่าเพื่อนๆรู้เฮอร์เบอร์ตี้ตำแหน่งที่เหมาะกับเขาที่สุดคือตำแหน่งหมายเลขอะไรในสีกรมหมายเลข7หมายเลข10อ่ะโอเคหมายเลข10หมายเลข7หมายเลข7หมายเลข11หมายเลข11เป็นของวันเดอร์หลุยไปแล้วหมายเลข11เป็นของวันเดอร์หลุยไปแล้วตำแหน่งที่ถนัดจริงๆคือหมายเลข10แล้วแต่ครับ10 10 10 7 7 10สวัสดีตอนเช้า7 and 11 7 and 11โอเคคุณโจลี่เจ๋ง7 11 10 7 11 10 7 11 10 7 11 10มี9ด้วยอ่ะโอเคมีคุณสันติสุขบอกหมายเลข9ตำแหน่งของณัฐวุฒิสุขสุมอ่ะโอเคสรุปนะ10กับ7 7มากกว่า9มี1ที่เหลือเป็น7เยอะกับ10ใกล้เคียงกันแต่7จะมากกว่า10อ่ะได้หมดอ่ะสมมุติเป็น7ตำแหน่งนี้กับ10ตำแหน่งนี้ได้นะครับได้เหมือนกันแต่ทีเนี้ยไอ้คำว่าคนที่ใช่ของโค้ชแบนตอนเนี้ยโค้ชแบนจะเอาเฮอร์เบอร์ตี้เข้าไปอยู่ในทีมเพื่อไปเล่นตำแหน่งเบอร์7หรือเบอร์10ล่ะครับเพื่อจะเอาไปเล่นตำแหน่งเบอร์7หรือเบอร์10ล่ะครับผมเอาตามที่เพื่อนๆบอกก่อนเดี๋ยวผมจะบอกผมถามผมในมุมมองของผมผมก็ให้เฮอร์เบอร์ตี้อยู่ตำแหน่งเบอร์7กับเบอร์10ได้แต่ผมให้ไปที่เบอร์7หรือเบอร์11 7หรือ11เฮอร์เบอร์ตี้สำหรับผมเบอร์10ได้นะฮะเบอร์10ก็ได้เบอร์10ก็ได้เบอร์7หรือเบอร์11อ่ะถ้าเราตรงความเห็นว่าเป็นเบอร์7หรือเบอร์10ถามว่าณสถานการณ์ตอนนี้เวลานี้ของ Bangkok United ของ Bangkok United กับการที่อยู่อันดับ8หรือ9เนาะจำไม่ได้ขออภัยนะคะแนนเนี่ยมันเบียดมากเลยถ้าจะลุ้นท็อป4เพื่อเอาโควต้า ACL ช่วงแรกหรือระยะยาวกับการเป็นแชมป์ทีมแม็กคอยูเต็ดทีมเนี้ยคือมีเป้าหมายอื่นไม่ได้นะเอาโค้ชแบนออกไปเอานักเตะการบริหารทุกสิ่งอย่างเป้าหมายของเขาคือต้องเป็นเลิศนะ1 2 3 4อยู่กลุ่มนี้ต้องให้ขึ้นจะมาอยู่กลางตารางหรือหนีตกชั้นหรือมันไม่ใช่อยู่แล้วด้วยเป้าหมายแบบนี้ระยะสั้นต้องยิงประตูให้เร็วต้องยิงประตูให้เยอะเพื่อที่จะเอาชนะนะครับระยะยาวก็เหมือนกันเลข2เหมือนกันก็ต้องยิงประตูเพื่อจะเป็นแชมป์คือสรุปต้องเน้นการยิงประตูปัญหาของ BU ตอนนี้คือการบิ้วเกมไม่น่าจะมีปัญหาไม่น่าจะมีปัญหาเพราะผมเชื่อว่าหลังจากที่โค้ชแบนเข้ามาแล้วเนี่ยตำแหน่งที่เล่นแบบนี้ของโฮโซไกเนี่ยที่มาสนับสนุนผู้เล่นตรงกลางที่มีเหลือแค่เบอร์8กับเบอร์10และเชฟเป็นแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นมันจะเป็นแบบนี้นะครับ
อ่ะโอเคทีนี้มาดูว่าเรามาดูณปัจจุบันเนี่ยใน4เกมอ่ะโค้ชแบนจะยังคงมีปัญหาในเรื่องของการจบสกอร์เหมือนเดิมเพราะว่าตำแหน่งต่างชาติคงจะต้องใช้อยู่คนเดียวเหมือนเดิมหรืออาจจะลองใช้ดูก็ไม่รู้นะครับประมาณแบบนี้ดังนั้นผมก็เลยจะบอกว่าเรื่องบิวอัพเกมเรื่องอะไรเนี่ยกับตำแหน่งเบอร์10หรือเบอร์7ไม่ใช่ปัญหาเบอร์7มีอานนท์อมรศักดิ์โอเคนะครับไม่มีใช่ปัญหาเลยเบอร์10ก็มีตั้งหลายคนตำแหน่งตอนนี้คือตำแหน่งเบอร์9ผมไม่ได้หมายความว่านักทุ่งถูกสุ่มไม่ดีแต่ก็เลยบอกว่ายังผลิตสกอร์ได้ไม่เป็นกอบเป็นกำเหมือนบิลโรซิมาเหมือนนักเตะต่างชาติดังนั้นคำตอบที่ผมบอกว่าเฮอร์เบอร์ตี้เป็นคนที่ใช่ของโค้ชแบนใช่ตอนนี้ผมถามถ้าเราวิเคราะห์แบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเราไม่วิเคราะห์แบบนี้แล้วโอกาสที่เฮอร์เบอร์ตี้จะติดสอยห้อยตามของโค้ชแบนมานะในช่วงระยะเวลาตอนนี้มันใช่หรือเปล่ามันเหมาะสมหรือยังมันเหมาะสมหรือยังถ้าเฮอร์เบอร์ตี้จะมาในเลกที่2เอ้าโค้ชทงก็ไปเล่นตำแหน่งเบอร์9ก็ได้เฮอร์เบอร์ตี้อ่ะได้หรือเปล่าเหมาะสมหรือเปล่าตอบโจทย์หรือยังก็เพื่อนๆก็วิเคราะห์ดูนะครับผมขึ้นแท็กติกบอร์ดให้แบบนี้แล้วก็พูดเหตุผลแบบนี้เพื่อนๆก็พอจะนึกออกแล้วครับว่าเฮอร์เบอร์ตี้จะเป็นคนที่ใช่ของโค้ชแบนณเวลานี้ในขณะที่เขาเป็นโค้ชอยู่BU หรือไม่เพื่อนๆเขาวิเคราะห์ดูนะครับตามนี้อ่ะสมมุติถ้าเอาเฮอร์เบอร์ตี้เข้ามาสมมุติเอ้าจะเอาอ่ะก็อยากได้อ่ะจะเอาอ่ะจะเอาทำไมอ่ะเฮอร์เบอร์ตี้เข้ามาอยู่ตำแหน่งหมายเลข7หรือตำแหน่งหมายเลข10แน่นอนครับเกมรุกก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นการยิงไกลจากนอกกรอบนอกเขตโทษก็จะมีมากขึ้นมีแน่นอนครับประสิทธิภาพมีแน่นอนยังไงก็มีนะครับมีแน่นอนครับยังไงก็มีเกมรุกก็โอเคครับโอ้ปั่นป่วนแนวรับปั่นป่วนจะเป็นประตูหรือเปล่าไม่รู้แต่เกมรับล่ะครับเกมรับล่ะครับฟังผมไม่ดีนะครับเกมรับขณะที่เป็นเกมรับปังอ่ะให้ดูไม่ใช่แทคติกนะเอาแค่ดูคร่าวๆก่อนเกมรับภาพเกมรับเป็นแบบนี้รับแดนบนแล้วกันแดนกลางก็ได้อะโพซิชันเพสซิ่งรับแบบนี ผมว่าหลายคนรู้ดีนะครับว่าทั้งวันเดอร์หลุยกับเฮอร์เบอร์ตี้เนี่ยเป็นนักเตะอัจฉริยะอยู่ในกลุ่มนักเตะอัจฉริยะทั้งคู่ผมบอกได้เลยเกมลุกเสด็จเกมรับก็ต้องทอนกันไปก็ต้องทอนกันไปนะครับเกมรับก็ต้องทอนกันไปพอนึกภาพออกไหมฮะบอกได้เลยว่าเกมรับ2คนนี้ไม่ดีเพราะเขาเกมลุกดีมากเกมรับเขาไม่ดีมันจะเป็นแบบนี้แหละอยู่ในกลุ่มของเมสซี่อ่ะสองคนนี้อยู่ในกลุ่มของเมสซี่สองคนนี้อยู่ในกลุ่มของเมสซี่โอ้บาร์เซโลนาถ้าเกมลุกมีเมสซี่สองคนเพื่อนๆรู้สึกแบบไหนถ้าเกมลุกบาร์เซโลนามีเมสซี่สองคนว้าวสุดยอดไหมฮะสุดยอดไหมครับเพื่อนๆขอจิบน้ำหน่อยวันนี้ไปช้าๆนะวันนี้ผมพูดช้าคือผมจะให้เพื่อนๆคิดตามด้วยนึกภาพตามถ้าบาร์เซโลนามีเมสซี่2คนขณะเล่นเกมรุกผมว่าตายเกมรุกตายกันทั้งประเทศฟอนเดอร์หลุยอยู่อำเภอไหนเอาอะไรไม่รู้มุกนี้นะวันเดอร์หลุยเฮอร์เบอร์ตี้ไม่เล่นรับสักคนทีมจะแย่นะครับบาร์เซโลนาถ้ามีเมสซี่2คนเกมรุกสุดยอดครับยิงกระจายกองหลังตายเอาแล้วถ้ากับกันล่ะแล้วถ้าบาร์เซโลนาขณะเป็นเกมรับมีเมสซี่2คนจะเป็นยังไงนึกภาพออกไหมครับ
ถ้าเกมรับของบาร์เซโลนามีเมสซี่2คนจะทำยังไงให้เวลานึกประมาณสัก10-20วินาทีนึกภาพครับนึกภาพตามแบนเนอร์กองหน้าแบนเนอร์เพื่อนเพื่อนนึกภาพออกแล้วใช่ไหมครับทีนี้กลับมาทีมพังครับทีมบาร์เซโลนาพังถ้ามีเมสซี่2คนนะบาร์เซโลนาพังเกมรับพังแน่นอนเฮ้ยโค้ชโทมัสเมสซี่เก่งใช่ไงแต่ฟุตบอลมันมีองค์ประกอบเกมรุกกับเกมรับไงครับแค่ทุกวันนี้มีเมสซี่คนเดียวอ่ะคนอื่นก็แทบตายแล้วขนาดเล่นเกมรับอะฮะคนอื่นก็ตายแล้วสำหรับบาร์เซโลนานะคนอื่นก็ตายแล้วครับยิงได้หลังพังไม่รับลูกอย่างเดียวฟันได้จะเป็นเซนเตอร์ครับพังแน่นอนฟันได้ก็ตายฟันได้ไปอยู่บาร์เซโลนาเนี่ยมีเมสซี่2คนขนาดเกมรับอ้วกแตกบอกได้เลยฟุตบอลสมัยใหม่นี่เขาคอมแพคทั้งเกมลุกทั้ง11 10คนแล้วกันประตูไม่ต้องพูดถึงขนาดนั้นพังแน่นอนนะครับบาร์เซโลนาพังกลับมาที่วีอูผมไม่บอกแล้วกันผมให้เพื่อนๆคิดว่าแล้วค่าเกมรับมีวันเดอร์หลุยกับเฮอร์เบอร์ตี้อยู่ด้วยกันพร้อมกันขนาดเล่นเกมรับเอาธรรมชาติก่อนนะเอาธรรมชาติจากที่เราเห็นที่เขาเล่นมาเขาเน้นเกมรุกมากกว่าเกมรับแล้วแนวรับของทางเกมรับของทางบียูเนี่ยก็ไม่ได้มีเซนเตอร์อย่างฟานไดไม่ได้มีแบ็กซ้ายโรเบอร์สันอะไรแบบเนี้ยไม่มีขนาดนั้นเกมรับก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันแบบเนี้ยนึกภาพออกหรือยังครับว่าเพอร์เบอร์ตี้ยังเป็นคนที่ใช่ของโค้ชแบนอยู่หรือไม่ยังไม่สรุปนะผมว่ายังไม่สรุปแต่ถ้าภาพเป็นแบบเนี้ยผมบอกได้เลยว่าไม่ใช่อ้าวแต่ถ้าจะดื้อเอาล่ะถ้าจะดื้อเอาอ่ะถ้าจะดื้อเอาเพอร์เบอร์ตี้สมมุติมันเป็นไปยากมากนะมันเป็นได้ยากมากถ้าจะดื้อเอาอ่ะอยากได้วันนี้หลุยออกไหวไหมไม่ไหวเนาะต้องเอาวันเดอร์หลุยออกไงเอาเบอร์ตี้เข้ามาแล้วก็ใส่กองหน้าอีกตัวหนึ่งก็ได้นี่ก็เหลือคนเดียวอย่างที่คุณธงบอกมันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมล่ะมันยากไปไหมมันซับซ้อนไปไหมก็ทำได้มีตังก็แล้วแต่ซับซ้อนไปหรือเปล่าดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดตอนนี้หรือเติมเต็มที่ดีที่สุดตอนนี้ให้เหมาะสมกับทีมที่สุดตอนนี้คืออะไรครับคืออะไรคือเติมตำแหน่งหมายเลขให้เพื่อนพิมพ์ทีหนึ่งควรจะเติมตำแหน่งหมายเลข7หรือเติมตำแหน่งหมายเลข9ควรจะเติม BU ควรจะเติมตำแหน่งหมายเลข7หรือหมายเลข9ช่วยพิมพ์หน่อยแล้วช่วยพิมพ์หน่อยแล้วนะครับช่วยพิมพ์หน่อยมีส่วนร่วมกันนิดนึงจะได้สนุกตอนนี้เมื่อพูดผมพูดมากับครึ่งชั่วโมงอ่ะกับทีมบียูอย่างเดียวเนี่ยควรจะเติมตำแหน่งหมายเลขไหนฮะควรจะเติมตำแหน่งหมายเลขไหนหมายเลข7หรือหมายเลข9คุณบอลบอกหมายเลข9 9ครับ9มีใครใส่7มั้ยขอบคุณมากครับซานโตสของตาดบียูขาดกองหน้าซานโตสของตาดเก่งมากอ่ะคุณโจนี่บอก7ได้ครับเบอร์9ครับต้องจบสกอร์9เลยครับ9ทุกคนสามารถออกความคิดเห็นแตกต่างได้นะครับ9กับ5ตัว9กับ5เปลี่ยนนั้นเลยเหรอเอา9ก่อนเอาข้างบนก่อนต้องเติมครับต้องเติมอ่ะหมายเลข9ครับอ่ะโอเคก็สรุปมาถึงตรงนี้เราแชร์กันนะครับดังนั้นถ้าบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทีบียูมาดูไลฟ์นี้วันนี้ผมแทบจะทำประชามตินะครับผมแทบจะทำประชามตินะครับว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยบียูเนี่ยขาดตำแหน่งไหนแล้วข่าวกับเฮอร์เบอร์ตี้อ่ะที่ใครๆก็อยากได้เฮอร์เบอร์ตี้ครับผมบอกเลยเฮอร์เบอร์ตี้มันเก่งจริงใครๆก็อยากได้แต่ณเวลาช่วงที่เหมาะสมกับทีมแบบเนี้ยเฮอร์เบอร์ตี้จะเป็นคนที่ใช่และเติมเต็มในทีมของ BU หรือเปล่าในระบบวิธีการเล่นของ BU หรือเปล่า
อันนี้น่าสนใจเกมลุกไม่ห่วงใส่มาได้นะถ้าเกมลุกใส่เข้ามาก็เล่นระบบลิเวอร์พูลเลยอ่ะพูดจะทำให้ฟังถ้าเกมลุกก็ใส่ระบบลิเวอร์พูลเลยครับดูนะครับระบบลิเวอร์พูลทำไงถ้าเกมลุกใส่ได้ครับใส่ได้นะเออมันไม่ใช่ไม่มีทางออกมันมีทางออกที่จะวันเดอร์หลุยกับโรเบอร์ตี้เล่นพร้อมกันได้มันมีนะฮะไม่ใช่ไม่มีมันไม่ได้ปิดช่องทางเลยเอาเกมลุกดูคุณต้องเล่นแบบนี้เอาเข้ามาฝังแบบนี้นึกภาพออกไหมฮะต้องเอาต้องเป็นแบบนี้ถ้าจะเอามาเกมลุกได้เฮอร์เบอร์ตี้ยิงบอลดีนะฮะวันเดอร์หลุยส์ก็ยิงบอลดียิงบอลดีทั้งคู่ให้เพื่อนนึกภาพเลยวันเดอร์หลุยส์อ่ะเป็นมาเน่ซาร่าเป็นเฮอร์เบอร์ตี้เป็นซาร่าแล้วรู้ถูกสุ่มเป็นเฟอร์มิโน่สีดำสามเกมลุกได้ถ้าเป็นชอยนี่ได้แต่เกมรับกูคิดหนักนะก็รับกันน้ำบานอ่ะเกมรับก็คิดหนักเกมรับก็คิดหนักเหมือนกันนะครับเกมรับก็คิดหนักเหมือนกันนะก็ไม่ได้หมายความว่าจะปิดทั้งหมดแต่ความเหมาะสมเพื่อนๆเราวิเคราะห์ดูนะครับว่าควรจะเป็นแบบไหนอ่ะโอเคทีนี้มาดูขอกลับไปแตะแท็กติกระบบของโค้ชแบนสมัยที่เล่นที่ทำทีมกับสุพรรณไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าตอนนั้นน่ะสุพรรณเอาตามนี้เลยนะเอาตามนี้เลยนะตามแท็กติกนี้ขี้เกียจไม่อยากเปลี่ยนนะไม่อยากเปลี่ยนตัวเลขสุพรรณเล่นระบบ352เพราะว่าเออมีกองหน้า2คนเพิ่งซื้อมาจากเอาผมจำชื่อไม่ได้เอาเพื่อนๆรู้แล้วกันที่ซื้อมาจากประจวบกับเคนตันซินวาตอนนี้อยู่มาเล่นมาเป็นกองหน้า2คนซื้อมาแล้วต้องใช้ต้องเป็นหน้าเป้า2คนพอเป็นหน้าเป้า2คนระบบ433มันจบทิ้งไปเลยมันปิดโค้ชแบนเล่น352ไม่ใช่วิธีการของเขาผมรู้จากเขาดีไม่ใช่วิธีการของเขาแต่ไฟบังคับคือต้องเอาทั้งไม่ได้ลืมอานนท์ไม่ได้ลืมอานนท์กำลังจะบอกว่าถ้าเอาคือเบอร์ตี้เข้ามาเนี่ยมันก็ต้องพักอานนท์ไงประมาณแบบนี้เห็นไหมเสียของไหมเออประมาณแบบนี้นะจูนาธานเฮดการซื้อจูนาธานเฮดเข้ามาในยุคนั้นจูนาธานเฮดเก่งมากนะมาจากประจวบสุดยอดแพงด้วยเอามาแล้วไม่ลงไม่ได้เคนตันซินวาตอนนั้นก็ฮอตก็เก่งเคนตันซินวากับจูนาธานเฮดต้องลงคู่ภาพมันก็เลยต้องเป็นหน้าคู่แบบนี้ไม่ได้เล่น433ตามที่หรือ4231ตามที่โค้ชแบนถนัดไฟบังคับโดนเล่นแบบนี้ไม่ดีเลยผลงานไม่ดีเลยรั่วไม่โอเคเลยอะไอที่ทำมาดีๆจากเมืองทองอะหายหมดเลยโค้ชแบนไม่ได้เลยและเกตันทินบาเกตันเฮดกูไม่เล่นตามระบบเลยเกตันพอไหวจอร์แดนเฮดไม่เอาเลยไม่เอาเลยพังกับกลายเป็นซื้อระเบิดเวลาเข้ามาอยู่ในทีมสุพรรณเท่านั้นฉะนั้นผลงานเลยไม่โอเคถูกต้องไหมครับผลงานไม่โอเคนี่คือการวิเคราะห์สำหรับผมผลงานไม่โอเคนะครับนะครับจอร์แดนเฮดนี่คือสิ่งที่ผมเอามาแบ่งปันเพื่อนๆ นะอ่ะเอาแบบนี้เดี๋ยวเบรกแค่นี้ก่อน